นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เลอสกินมิตซูบิชิแอตราด AIS Next G เครือข่ายเร็วระดับกิกะบิตเดี๋ยวนี้เจอกี่ทีก็สวยตลอดเลยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไปเกาหลีมีผู้ชายหรือเปล่าเปลี่ยนทรงผมอะไรตลอดเอออ่ะพูดไม่ออกพูดไม่ออกไม่พอมีความรักทุกอย่างมันกำลังเข้าที่อ๋อเหรอเออสงสัยจะคล้ายๆนางเอกสาวที่เราเชิญมาหรือเปล่าเออเออถ้าอันนี้คงใช่นั่นๆๆๆงั้นเชิญนางมาคุยกับเราเลยดีไหมฮะดีค่ะขอต้อนรับแพทริเซียกู๊ดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมว่าไม่ได้สดใสจริงจังมากเลยน้องอยากเชื่อเลยคนมีความรักจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกค่ะพี่ชมเอาจริงเหรอล่าสุดที่หนูมาสามแซ่บก็น่าจะประมาณ2ปีแล้วค่ะการเวลาเราก็เติบโตขึ้นเนาะไม่เกี่ยวหรอกความรักไม่เกี่ยวค่ะพูดเรื่องความรักละคบกันมาคือกี่ปีละปีกว่าๆเองค่ะปีกว่าๆ อยากรู้จังเลยว่าจุดเริ่มต้นของหนูเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ไปจงไปจีบอะไรกันตอนไหนอะไรยังไงอย่าเล่าให้เราฟังหน่อยสิเราอยากรู้อยากรู้นี่ไงเราพี่งั้นก็จะเล่าให้ฟังเห็นไหมฉันชอบนะเออนี่นะคือรู้จักว่าเขาเป็นใครอะค่ะเพราะคุณพ่อหนูก็ทำงานที่เซ็นทาราค่ะก็รู้จักเขาตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวจนกระทั่งก็ปีกว่าๆที่แล้วค่ะที่เขาอยู่ดีก็ทักมาเคยไปเจอกันที่งานค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็สนิทสนมกันคุยกันแบบเหมือนถูกคอค่ะใช่เออคราวนี้ก็คุยกันยาวเลยนะยาวเลยครึ่งเลยเนาะแล้วคุยกันนานแค่ไหนถึงจะเป็นแฟนกันอ่ะถามตรงๆเลยสองเดือนสองเดือนนิดๆนะคะถือว่าเป็นความรักครั้งแรกนะที่แพทแบบเปิดอย่างจริงจังใช่ค่ะครั้งแรกเลยค่ะที่เราแบบเรียกว่าเป็นแฟนแล้วก็แบบแนะนำให้ทุกคนรู้จักเนาะถูกต้องค่ะคือเราก็อยากมั่นใจอะค่ะก่อนที่เราจะต้องมาให้ทุกคนรับรู้แล้วก็แบบเปิดเผยอะค่ะก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ห่วงมากเลยไม่ใช่หรอยังไม่อยากให้เปิดตัวซ้ำไปอะด้วยความที่หนูแบบหนูสนิทกับแม่มากค่ะหนูจะเล่าให้ฟังทุกอย่างใช่ค่ะแม่ก็เลยเหมือนไว้ใจด้วยแหละแล้วก็ไหนๆเราก็ยี่สิบแล้วเนาะเราก็โตแล้วเรียนจะจบแล้วด้วยก็ลองดูค่ะแล้วทางคุณแม่ทางนู้นเขาว่าไงแม่ของพีชเนี่ยอุ้ยคุณแม่น่ารักมากค่ะก็มีโอกาสเจอกันเรื่อยๆไปกินข้าวกันบ้างเห็นไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมก็พี่พีชชอบแบบมาเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะดีนะคุณนักสืบไอจีคุณเอาอีกแล้วคุณเอาอีกแล้วพอพูดปุ๊บคุณต้องกดดูก็พูดไปสิก็ดูไอจีผู้ชายเพราะว่าเขาก็เป็นคนแบบว่าเป็นสายอวดแฟนเหมือนกันโอ้ยคุณตลอดฉันตอนแรกฉันไม่แน่ใจนี่ไอจีพีชพัชระหรือว่าแพทริเซียกันแน่คือ3รูปก็คือต้องมีรูปแพทรูปหนึ่งอ่ะนี่นางทำสถิติด้วยพี่พีชเป็นคนชอบเล่นกล้องค่ะมีช่วงที่แบบเห่อกล้องฟิล์มมากแล้วช่วงนี้ก็ได้กล้องใหม่ก็คือชอบถ่ายค่ะแบบมาเจิมกล้องให้หน่อยก็จะถ่ายเอาแต่ในความแซ่บขึ้นเนี่ยแล้วก็มีความเซ็กซี่ขึ้นเพราะเราเห็นไอจีอุ้ยนางไปทะเลนางไปอย่างนี้เป็นเพราะแบบว่าเฮ้ยเรามีความรักหรือเปล่าเราถึงแบบแซบขึ้นได้หรืออะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่นะคะคือหนูก็รู้สึกว่าเราแต่งตามที่เราชอบแต่ว่าถ้าสมมติออกงานเราอาจจะแบบเซ็กซี่คือก็ตามงานค่ะตามลูกค้าตามคอนเซ็ปต์งานว่าอยากให้แต่งยังไงแต่ถ้าโป๊มากมีเตือนนะมีแบบนี่ๆพี่ว่าอันนี้เยอะไปอะไรอย่างงี้มีป่ะก็มีค่ะแบบแบบไม่ค่อยชอบนะอ๋อหรอนิดนึงก็มีห่วงๆหน่อยเนาะแต่เรื่องแฟชั่นนี่เขาว่ามั้ยจริงๆเขาเป็นคนช่วยหนูเยอะมากคือหนูเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยเมื่อก่อนไม่ใส่ใจเลยค่ะพอมารู้จักเขาคือเหมือนเป็นที่ปรึกษาอีกคนนึงได้เลยค่ะแบบเวลาแต่งตัวอย่างนี้ดีไหมก็ปรึกษาได้แต่เห็นบอกว่าแพทน่ะมีแบบชมพู่เป็นไอดอลในเรื่องของแฟชั่นหรอผมไม่ใช่ ดีๆ ไม่ใช่แค่หนูหรอกค่ะหนูว่าทุกคนก็มีพี่ชมเป็นไอดอลเพจไอจีค่ะไอเพจคุณแม่ชมนี่แหละค่ะที่หนูชอบมากคือจะรวมลุคของพี่ชมทุกลุคทุกงานอ๋อเหรอใช่ดีมากฟอลโล่เหมือนกันอ๋อคือก็ฟอลโล่เพราะเป็นแฟชั่นตัวเองเหรอคะบางทีก็เข้าไปดูว่าฉันเคยใส่อะไรไปบ้างอ๋อจะได้ไม่ใส่ซ้ำอ๋อเหรออ่ะ
ไปดูแฟชั่นในชีวิตประจำวันของแพทกันไหมว่าเป็นยังไงดีไหมดีชอบป่ะตายแล้วนี่คือคอลเลกชันของน้องแพทโอ้มโอ้ยตายเธอเก่งมากเออแล้วแต่ละชุดใส่ไปไหนอย่างไรค่ะก็อย่างเช่นชุดแรกก็จะดูเรียบร้อยหน่อยอาจจะไปเข้ามหาลัยไปประชุมกับอาจารย์หรือว่าอาจจะไปกินบรันช์เบาๆค่ะนี่กินบรันช์เบาๆชุดนี้หนูจะใส่กับหมวกอย่างนี้ค่ะแล้วก็อาจจะใส่กับแฟลทค่ะจะได้ดูสบายๆใช่น่ารักลุคที่2ก็จะเป็นลุคที่หนูชอบมากเพราะหนูชอบไปที่สบายสุดๆค่ะก็จะเป็นแบบกราฟิกทีกับกระโปรงยีนอาจจะมีแว่นตาใส่กับผ้าใบสบายสบายเลยค่ะแบบไปดูหนังไปกินข้าวได้ทุกวันน่ารักอันนี้ก็จะเป็นกราฟิกทีอีกตัวคือหนูเป็นคนชอบสะสมกราฟิกทีมาเป็นเสื้อวงเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่หนูอิสเซสซอรี่ที่หนูชอบเป็นประจำก็จะเป็นหมวกกับแว่นนะคะที่เราต้องมีนะกางเกงยีนอันนี้ก็จะเป็นทรงที่เหมาะกับเรามากค่ะเพราะมันจะเป็นทรง A แบบตรงๆแบกกี้นิดนึงอะค่ะก็จะใส่หลวมๆหน่อยส่วนอันนี้คือหนูแค่อยากจะมาโชว์ว่าหนูเป็นคนแบบชอบ mix and match อย่างเช่นตัวนี้อาจจะไม่จำเป็นก็ได้แล้วอาจจะใส่แค่เป็นกออกกับ slack สีดำไปกินข้าวก็ได้แล้วก็ใส่สร้อยคอต่างหูอย่างที่เห็นเมื่อกี้ได้ค่ะก็แล้วแต่จะดัดแปลงเป็นแบบดูต้องดูงานดูแบบไปทำอะไรด้วยแล้วก็ใส่กับบูทสีดำส่วนชุดสุดท้ายนี้ก็จะเป็นชุดที่หนูใส่ไปกินข้าวกลางคืนเพราะว่าหนูชอบดีเทลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชนเป็นสร้อยของมันซึ่งหนูรู้สึกว่าแบบมันเก๋ดีแล้วก็ใส่อันนี้เพื่อที่ไม่โป๊แล้วก็แบบเพิ่ม texture ให้ชุดค่ะดีนะในอ็อกเซสซอรี่นะอย่างไรบ้างอ่ะมีสร้อยมีต่างหูสิ่งที่หนูชอบมากๆก็คืออาจจะเป็นกับกางเกงยีนอะไรเงี้ยค่ะหนูชอบมาพันเป็นแบบแบนดาน่าแบบโพกหัวไม่ก็ตามแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอันไหนแบบว่าพี่พีชซื้อให้ไหมคะคุณพี่พีชซื้อสร้อยอันนี้หรอจริงๆเขาซื้อให้ทั้ง2อันเลยค่ะนี่น่ารักเกินเขาเป็นคนเลือกของเก่งเนาะมีการยืมชุดกันไปมาไหมยืมชุดไม่เอาแบบอ็อกเซสซอรี่บางทีเราก็ยืมกันได้นะเสื้อยงเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้คือเราแบ่งครึ่งกันค่ะเขาก็เอาชอบเอาไปโพกหัวเหมือนกันก็ตัดมาแบ่งกันเห็นไหมมีผ้าเหมือนกันรู้เรื่องแต่งตัวไปละไปแต่งหน้าบ้างไหมดีมากเลยแต่งหน้าสนใจไปโอ้ยเจ๋มากเลยเทรนด์ของแฟชั่นของแพทนี่เรารู้แล้วเนาะเราอยากรู้อันหนึ่งเนี่ยเทรนด์เรื่องของการแต่งหน้าของแพทนี่เป็นยังไงบ้างอะคะส่วนมากแพทก็จะดูบิวตี้บล็อกเกอร์แม่ก็พี่ๆช่างแต่งหน้าตาม IG นี่แหละค่ะแล้วก็มาเป็นอินสปิเรชันให้กับเราแต่โดยรวมแล้วหนูจะเอามาดัดแปลงค่ะเป็น everyday look ของเราซึ่งก็อาจจะแบบแค่คิ้วนิดนึงปากนิดนึงก็โอเคแล้วค่ะใช่อ่ะไหนๆก็ไหนๆเราเชื่อว่าหลายๆคนก็ชอบดูคุณในเวลาแต่งหน้าแชร์หน่อยเวลาคุณแต่งหน้าเองคุณอะไรใช้อะไรยังไงบ้างเผื่อว่าหลายคนจะได้แต่งตามนี่ก็ต้องบอกเลยค่ะว่าแพทเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเยอะไม่ชอบแต่งหน้าหนาค่ะแล้ว everyday look ของแพทจะเบามากเพราะฉะนั้นแพทต้องเลือกแป้งที่มันค่อนข้างบางเบาแต่ในเวลาเดียวกันปกปิดนะคะแล้วแป้งคือไม่ต้องถึงใช้รองพื้นใช้แป้งก็เอาอยู่นะใช่ค่ะคืออย่างมากก็คือจะเป็นซีซีค่ะถ้าต้องใช้อะไรบางจริงๆแต่ว่าถ้าแป้งเนี่ยต้องบางจริงๆค่ะเพราะไม่งั้นมันจะหน้าหนาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็แป้งที่แพทใช้เป็นประจำก็คือแป้งออร่ามีค่ะแล้วโดยรวมตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะที่แพทใช้แพทรู้สึกว่าออร่ามีเนี่ยมันไม่โบ๊ะไม่หนาแล้วก็หน้าเราไม่เยอะไม่มันนะคะควบคุมมันได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะแป้งออร่ามีเนี่ยมีเทคโนโลยีกระจายแสงค่ะซึ่งจะทำให้ปรับแบบผิวหน้าเราปรับสีผิวได้กระจ่างใสมีออร่ามากขึ้นนะคะ อีกอย่างคือเวลาแพทใช้ค่ะแพทรู้สึกว่าพวกกระบนใบหน้าเราเนี่ยมันถูกปกปิดทั้งที่แป้งมันบางเบามากค่ะมี SPF 30ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นคือออกไปลุยแดดได้เลยดีจังเลยใช่แป้งรู้ละแล้วไงต่อเราใช้อะไรอีกก็อย่างอื่นก็จะเขียนคิ้วค่ะก็จะใช้เป็นเจลเขียนคิ้วให้เป็นเส้นนิดนึงจะได้ดูธรรมชาติตามโครงนะตามโครงคิ้วค่ะแล้วก็จะทาปากปากนี่แล้วแต่ค่ะบางวันก็ชอบทาแมตต์มากบางวันก็จะกลอสนิดนึงแล้วแต่ลุคแล้วแต่อารมณ์คิ้วตามีไหมตาส่วนมากไม่ค่อยค่ะเพราะว่ากรีดไม่เป็นจะยิ่งอ๋อคุณก็แบบว่าตาเปลือยอะไรอย่างเงี้ยจะเปลือยไม่ก็แค่ดัดขนตาปัดขนตานิดหน่อยจะไม่ค่อยอายแชโดว์เท่าไหร่ค่ะคือพอ
น้าเรียบเนียนมีคิ้วนิดหน่อยปากโอเคละใช่คือหนูรู้สึกว่าการลงผิวอะคือสำคัญสุดแล้วค่ะคือถ้าผิวเราสวยเด้งก็แบบก็รอดแล้วอะใช่ไหมว่าเรียกแบบการแบบว่าแต่งหน้าแบบเผยผิวใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้ววันนี้แพทก็มีแป้งออร์มมาฝากพี่ๆด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะโอ้ยตา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 ยพูดปุ๊บให้ปั๊บเรารักเหลือเกินเออดีแล้วถ้าสมมติใครสนใจอยากจะแบบว่าใช้แป้งอย่างคุณเพื่อจะได้แบบผิวหน้าเรียบเนียนแล้วแบบไม่หนักหน้าหรืออะไรอย่างนี้ทำไงล่ะค่ะก็สามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google หรือ Facebook นะคะพิมพ์ว่า Aurame ค่ะ AURAME ได้เลยค่ะโอเคพักเรื่องความสวยความงามมาคุยเรื่องเรียนกันบ้างเห็นว่าปีนี้เนี่ยจะเรียนจบแล้วแล้วก็มีลุ้นเกียรตินิยมอันดับ1ด้วยลุ้นมากเลยค่ะพี่ชมลุ้นมากๆเหลือแค่สอบค่ะเพราะว่าส่งThesisจบไปแล้วเหลือสอบแล้วก็อีกวิชานิดหน่อยค่ะจริงๆก็รอรับปริญญาเดือนตุลาแล้วค่ะโอ้โหคือรอเกรดแค่ตัวนี้หรอใช่ค่ะว่าจะได้เกียรตินิยมอันดับ1หรือเปล่าเนี่ยหรอถูกต้องค่ะ2เกรด2ตัวเลยค่ะ2ตัวนะคือคุณต้องการ AA ทั้งคู่อย่างงี้ป่ะใช่ค่ะเรียกว่าทุ่มเทมากเพราะแพทนี่ถึงขั้นบอกว่าไม่ได้เล่นละครไปปีนึงเลยเพื่อเรียนโดยเฉพาะเลยคือหนูพยายามจัดสรรเวลาเรียนให้ไม่ชนกับงานนะคะแล้วพอดีเทอมที่แล้ววิชาเรียนคือจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าหนูรับละครก็จะถ่ายทำลำบากมากก็เลยไม่รับดีกว่าแล้วหนูเรียนอะไรอ่ะหนูเรียนนิเทศอินเตอร์ค่ะแต่หนูแบบหนูลงอย่างเช่นเทอมหนูลงเหมือนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะมี7หรือ8วิชาเลยซึ่งเยอะมากเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็จะจบพร้อมเพื่อนละใช่ค่ะสบายใจแล้วมีแพลนที่จะทำปริญญาโทต่อถูกต้องค่ะคือหนูอยากต่อโทค่ะแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะต่อที่ไทยหรือที่อังกฤษค่ะจะไปเรียนต่อกับพี่พีทหรือเปล่านี่ไงก็คุยกันเรื่องนี้มาคุยค่ะคุยคือมันก็เป็นแพลนที่พี่เขาก็อยากไปเรียนมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปส่วนหนูเองก็อยากไปก็ต้องรอดูค่ะว่าจะได้ไปหรือเปล่าใช่โอเคอ่ะพักงานละครไป1ปีแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีผลงานอะไรให้ได้ดูกันบ้างคะค่ะมีละครเรื่องนี่รักในกรงไฟค่ะซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่กับพี่อเล็กธีรเดชค่ะเป็นแบบดราม่าสุดๆไปเลยค่ะไปติดตามนะวันนี้น้องแพทนี่นะมาพูดคุยกับเรานะทั้งในเรื่องของความรักที่กำลังหวานชื่นแล้วก็เรื่องของความงามนะคะเรื่องแฟชั่นนะครบหมดทุกเรื่องราวเลยขอบคุณมากๆที่มาร่วมแซ่บกับเรานะขอบคุณมากขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าค่ะคอสค่ะฟิตพลีสคลับ21เครื่องประดับเควีณัฐามณีสวารอฟสกี้ค่ะเอาละค่ะวันนี้3แซ่บคงต้องลากันไปก่อนนะคะพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ